สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะเจอกันอีกแล้วนะคะครูอาจารย์วันธนาทวีคุณธรรมนะคะสัปดาห์นี้นะคะเราจะเจอกันในเรื่องเกี่ยวกับาศาสนาสําคัญอีกครั้งนะคะคราวที่แล้วเนี่ยเราพูดครบไปทุกสี่ศาสนาไปทั้งสี่ศาสนาแล้วนะคะคือพุทธพราหมณ์ฮินดูาศาสนาคริสต์แล้วก็าศาสนาอิสลามใช่ไหมคะเดี๋ยวในวันนี้ค่ะครูเอาข้อสอบเก่าๆนะคะ,ะมาเป็นแนวข้อสอบให้นักเรียนเนี่ยทำไปพร้อมกันกันกบครูนะคะค่ะเดี๋ยวมาดูด้วยกันเลยนะคะค่ะแต่ทีนี้เนี่ยข้อสอบที่ครู ออกมาเนี่ยมีหลายข้อมากๆอาจจะไม่หมดในใน,ในวันนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเรียนสามารถที่จะไปดูได้จากในเว็บไซต์นะคะว่าข้ออื่นๆเนี่ยว่ายังไงนะคะแต่เดี๋ยววันนี้ครูจะพยายามให้ได้จำนวนข้อให้มากที่สุดนะคะค่ะเริ่มกันเลยค่ะเรามาดูตั้งแต่ข้อแรกกันเลยนะคะ อ่าค่ะนะคะอันนี้เป็นแนวข้อสอบเก่าๆนะคะครูก็พยายามเอาดึงๆมาให้ได้แบบเยอะๆเลยนะคะอ่าเผื่อที่จะเป็นประโยชน์กับนักเรียนมาถึง70ข้อด้วยกันนะคะแต่เดี๋ยววันนี้อาจจะได้สักประมาณแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นนะคะค่ะแล้วก็ข้ออื่นๆเดี๋ยวนักเรียนก็ลองดาวอ่าดองติดตามดูดาวน์โหลดเอกสารอ่ามาดูนะคะแล้วเดี๋ยวครูจะให้เฉลยเอาไว้ด้วยนะคะค่ะข้อแรกค่ะอ่าคำว่าลัทธิและศาสนาตรงกับข้อใดนะคะลัะทธิและศาสนาตรงกับข้อใดนะคะตัว ตัวเลือกที่1จุดเริ่มต้นของศาสนาและคำจุดเริ่มต้นของศาสนาและคําสั่งสอนข้อที่2นะคะคติความคิดเห็นและคําสั่งสอนตัวเลือกที่3คําสอนของนักปราชญ์และศาสดาตัวเลือกที่4ความเชื่อและคําสอนของนักปราชญ์ในศาสนานะคะตัวเลือกไหนเป็นตัวเลือกที่ตรงกับคําว่าลัทธิและศาสนา ค,คำเลือกที่ถูกต,ตัวเลือกที่ถูกต้องก็คือตัวเลือกที่2ใช่ไหมคะทั้งลัทธิและศาสนาก็คือคติความคิดเห็นคําสั่งสอนเป็นเรื่องของคติความเชื่อของมนุษย์เหมือนกันจริงไหมคะเพียงแต่อย่างที่คราวที่แล้วที่ครูพูดนะคะว่าเราจะแยกลัทธิกับศาสนาออกจากกันได้ยังไงนะคะ,ะถ้าศาสนาจะต้องเป็นไปเพื่อแบบสังคมที่เป็นมนุษยชาติสามารถเอาไปปรับใช้กับที่อื่นได้โดยง่ายนะคะลัทธิอาจจะเป็นของคนเฉพาะกลุ่มศาสนาบังคับเลยว่าจะต้องมีคําสอนเรื่องศีลธรรมจัญยาใช่ไหมคะแต่ลัทธิเนี่ย จะมีคําสอนเรื่องศีลธรรมหรือไม่ก็ได้นะคะลักษณะคัมภี์ของศาสนาเป็นลักษณะของศส,สิ่งเป,เป็นคำสอนที่อยู่ในนั้นเป็นลักษณะที่มีความศักดิ์สิทธิ์เพราะว่ามาจากพระเจ้าหรือว่าเป็นสิ่งที่ศาสดาท่านสอนใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นคัมพีร์ในลัทธิอาจจะเป็นเพียงแค่คู่มือเพื่อไปสู่จุดปุ่งหมายเท่านั้นนะคะไม่ได้มีลักษณะที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะค่ะข้อ2ค่ะข้อใดแสดงถึงความเหมือนอข้อใดแสดงถึงความเหมือนกันระหว่างศาสนากับลัทธิ ข้อใดแสดงถึงความเหมือนกันระหว่างศาสนากรทธิอ่าข้อนี้มาแปลกค่ะแทนที่จะถามถึงความแตกต่างแต่ข้อนี้กับถามถึงความเหมือนใช่ไหมคะอะไรนะระหว่างศาสนากรทธิเหมือนกันนะคะอ่ะหนึ่งมีลักษณะศ,ศักดิ์สิทธิ์ สองมีคำสอนเรื่องศิลธรรมจัญญาสามกวดขันเรื่องความพักดีและพิธีกรรมสี่มุ่งแก้ปัญหาของมนุษย์และสังคมนะคะอ่านะคะมีลักษณะศ,ศักดิ as, ์ส,สิทธิ์ใช่ไหมมีคำสอนเรื่องศิลธรรมจัญยาใช่ไหมกวดขันเรื่องความพักดีและพิธีกรรมใช่หรือเปล่ามุ่งแก้ปัญหาของมนุษย์และสังคมอ่าข้อไหนดีคะที่เหมือนกันค่ะ ถ้าดูจากข้อนี้แล้วเราจะเห็นได้ว่าบางอันเราก็ตัดช้อยไปได้เพราะว่าเมื่อกี้ครูก็เพิ่งอธิบายใช่ไหมคะลักษณะศักดิ์สิทธิ์เนี่ยโอ้โหมันเห็นได้อย่างชัดเจนในาศาสนาแล้วไอ้คำว่าลักษณะศักดิ์กสิทธิ์ของาศาสนาเนี่ยคือเป็นลักษณะศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นลักษณะที่แบบทุกคนแบบรับรู้เข้าใจได้ใช่ไหมคะเพราะาศาสนาจะแบบมีความเป็นสากลมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ไม่ใช่นะคะค่ะ,ะคําสอนเรื่องศิลธรรมจรญยาอันนี้รัฐที่จะมีหรือไม่มีก็ได้แต่าศาสนาต้องมีเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่ความเหมือนกันหรือต่างกันนะะค ความกวดขันเรื่องความพักดีและพิธีกรรมอันนี้ก็แล้วแต่ค่ะแม้กระทั่งในศาสนาเองเนี่ยบางบบางบางงศาสนาถ้าไม่ใช่ศาสนาที่เป็นเทวานิยมก็อาจจะ ไม่ได้ให้ความสําคัญเรื่องความพักดีมากนะักอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าเป็นศาสนาพยาวนิยมก็ให้ความสําคัญเรื่องความพักดีเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ไม่น่าจะใช่อันที่เหมือนกันเพราะว่าจะแตกต่างกันไปแม้กระทั่งในศาสน,าสนาด้วยกันข้อนี้ก็ยังไม่เหมือนกันนะคะค่ะเพราะฉะนั้นข้อที่เหมือนกันระหว่างศาสนากรัทิก็คือทั้งศาสนาและทิ่เป็นคติความเชื่อความคิดเห็นนะคะเกิดขึ้นมาเพื่ออะไรก็เกิดขึ้นมาเพื่อมุ่งแก้ปัญหาของมนุษย์และสังคมนั่นเองนะคะอย่างที่คราวที่แล้วครูพูดนะคะศาสนาเกิดขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ ะไม่ว่าความต้องการนั้นจะเกิดกว่าจากความไม่รู้ความกลัวความต้องการที่พึ่งหรือว่าการต้องการหาคําตอบให้กับชีวิตอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะเพราะฉะนั้นล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นมาเพื่อสนองความต้องการเพื่อมุ่งแก้ปัญหาให้กับมนุษย์และสังคมทั้งนั้นเลยนะคะค่ะ ข้อ3มค่ะมูลเหตุการเกิดศาสนาที่สําคัญที่สุดคือข้อใดนะคะมูลเหตุการเกิดศาสนาที่สําคัญที่สุดคือข้อใดนะคะถ้าจําไม่ผิดคราวที่แล้วครูก็มีย้ําเรื่องนี้ว่าโอ้ตรงเนี้มูลเหตุการเกิดศาสนาเนี่ยวางอันเคยถามเป็นข้อสอบนะว่าอันไหนสําคัญที่สุดนะคะ,ะหนึ่งคือตัวเลือกที่1อวิชาคือความไม่รู้นั่นเองนะคะตัวเลือกที่สองความกลัวสามความจงรักภักดี4ี่อิทธิพลของผู้นํา อข้อนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะเพราะคราวที่แล้วเนี่ยครูก็ย้ําข้อนี้เอาไว้ด้วยนะคะอ่านะคะว่ามูลเหตุที่สําคัญในการเกิดศาสนาเนี่ยนะคะ่าศาส,สนาอาจจะเกิดขึ้นจากความไม่รู้อาจจะเกิดขึ้นจากความกลัวอาจจะเกิดจากความจงรักภักดีเกิดจากอิทธิพลของสิ่งต่างๆแต่ปัจจัยที่สําคัญก็คือเรื่องของความกลัวนั่นเองนะคะ ราะความกลัวเนี่ยเหมือนกับเป็นแรงผลักดันนะคะเป็นแรงผลักดันที่ทําให้เราเหมือนกับอยู่เฉยไม่ได้ใช่ไหมอ่านะคะเราจะต้องหาทางบรรเทาความกลัวอย่างเช่นไม่รู้ว่าเหตุการณ์ทางธรรมชาติเหล่านี้เกิดขึ้นได้ยังไงแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือมีผลกระทบต่อมนุษย์อย่างเช่นทําให้เกิดความเสียหายในชีวิตและทรัพย์สินอามนุษย์ก็จะเกิดความกลัวแล้วก็เป้นสวงบูชาต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะคะค่ะองค์ประกอบของศาสนาที่สําคัญที่สุดที่จะขาดไม่ได้ได้แก่ข้อใดองค์ประกอบของศาสนาที่สําคัญ ที่สุดที่ขาดไม่ได้ได้แก่ข้อใดหนึ่งศาสนาเอาขอโทษค่ะหนึ่งศาสดาสองคำสอนสามศาสนาสถานสี่สัญลักษ์ณ นะคะข้อนี้อะไรเป็นองค์ประกอบสําคัญที่สุดนะคะนะคะศาส,สดาคําสอนศาส,สนาสถานสัญลักษณ์นะคะคองค์ประกอบข้อที่สําคัญที่สุดศาส,สนาจะขาดไม่ได้เลยอันอื่นยังถ้า,ถาขาดถ้ามีเหตุผลอันเป็นที่ยอมรับว่าทําไมถึงขาดยังเป็นที่ยอมรับได้ใช่ไหมคะแต่อันนี้เนี่ยขาดไม่ได้เลยก็คือคําสอนค่ะ ศาสนาจําเป็นต้องมีคําสอนที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับศีลธรรมจัรยาค่ะคือถูกผิดดีชั่วอะไรควรทําอะไรไม่ควรทํานั่นเองนะคะค่ะข้อ5ค่ะข้อใดถือว่าเป็นหัวใจสําคัญของศาสนาข้อใดถือว่าเป็นหัวใจสําคัญของศาสนานะคะ 1. พิธีกรรม 2. ส,สถาบันและคำภีร์3ลักษณะแห่งความศักดิ์สิทธ์ สี่คำสอนเรื่องจุดมุ่งหมายสูงสุดของชีวิตะนะคะพิธีกรรมสถาบันและคมภี์ลักษณะแห่งความศักดิ์สิทธิ์คาสอนเรื่องจุดมุ่งหมายสูงสุดของชีวิตหัวใจของเขาก็คือเป็นเป้าหมายใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยนะคะเป้าหมายคือใจความสําคัญสิ่งสําคัญเลยก็คือจุดมุ่งหมายสูงสุดของชีวิตนั่นเองนะคะว่าถ้าปฏิบัติตามคําสอนแล้วท้ายที่สุดเนี่ยเราจะได้รับอะไรนะคะหรือเราจะได้รับ สิ่งตอบแทนคุณความดีนั้นยังไงนะคะอ่านะคะต่อไปค่ะข้อที่หกค่ะข้อใดสัมข้อใดสัมพันธ์กับาศาสนาประเภทเทวนิยมมากที่สุดอ่าเทวนิยมนะคะอ่าเทวนิยมนี่ก็ต้องเชื่อในเรื่องเกี่ยวกับพระผู้สร้างแล้วก็เชื่อในเรื่องเกี่ยวกับการการลิขิตใช่ไหมคะพระผู้ลิขิตนั่นเองนะคะอ่าข้อหนึ่งค่ะนายแดงมีความเชื่อว่าสิ่งที่เขาได้รับนั้นเกี่ยวเนื่อง เกี่ยวเนื่องกับการกระทําของเขาเองนายแดงมีความเชื่อว่าสิ่งที่เขาได้รับนั้นเกี่ยวเนื่องกับการกระทําของเขาเองข้อสนะคะนายแดงยอมรับว่าที่เขาเกิดมายากจนนั้นเพราะพรมลิขิตนายแดงยอมรับว่าที่เขาเกิดมายากจนนั้นเพราะพรมลิขิตข้อสามค่ะนายแดงถือว่าเมื่อมีเมื่อมีเมื่อประสบเคราะห์กรรมต่างๆแล้วไม่ควรปล่อยให้เป็นไปตามยถากรรมนายแดงถือว่าเมื่อประสบเคราะห์กรรมต่างๆแล้วไม่ควรปล่อยไปตามยถากรรม ข้อ4ค่ะนายแดงถือคติว่าไม่ควรกังวลกับอดีตและอนาคตแต่ควรสนใจปัจจุบันไม่ควรกังวลกับอดีตและอนาคตแต่ควรสนใจปัจจุบันข้อไหนดีคะอ่านะคะระหว่างข้อ1เชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการกระทําของเขาเองข้อ 2. ยอมรับว่าที่เกิดมายากจนเพราะพรมลิขิตข้อ3 เมื่อประสบข้อกร,รมต่างๆไม่ปล่อยไปตามยถากรรมข้อสี่ไม่กังวลเกี่ยวกับอดีตและอนาคตแต่สนใจปัจจุบันข้อนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะถ้าดูจากหลักการแล้วเชื่อในเรื่องพระผู้สร้างเชื่อในเรื่องของการลิขิตเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ที่ถูกต้องก็คือตัวเลือกที่สองค่ะความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องพรมลิขิตนะคะอะอยอมรับว่าที่เขาเกิดมายากจนนั้นเพราะพรมลิขิตนะคะ,คะข้อเจ็ดค่ะ หลักเบื้องต้นของศาสนาแบบที่เชื่อถือในพระเจ้าองค์เดียวคือข้อใดอาหลักเบื้องต้นหลักการพื้นฐานของศาสนาที่เป็นเทวานิยมนั่นเองคือข้อใดนะคะหนึ่งพ,พระเจ้าคือผู้สร้างสรรพสิ่งสองพระเจ้าคือผู้ชี้ทางสวรรค์สามคือพ,พระเจ้าคือผู้กลกุ่มชะตาชีวิตของมนุษย์สี่คือพระเจ้าคือผู้ทรงความยุติธรรมอนะคะอันไหนนะคะพระเจ้าคือผู้สร้างสรงสรพสิ่งพระเจ้าคือผู้ชี้ทางสวรรค์พระเจ้าคือผู้กลุ่มชะตา ชีวิตของมวลมนุษย์พระเจ้าคือผู้ทรงความยุติธรรมนะคะสังเกตเนี่ยเหมือนจะใช่หมดเลยจริงไหมคะแต่เราต้องมาดูหลักการที่มันเป็นพื้นฐานเลยหลักการพื้นฐานอันแรกเลยนะคะที่จะต้องที่เป็นลักษณะของศาสนาเทวนิยมคือเรื่องของพระผู้สร้างนั่นเองค่ะนะคะ,ะจะเชื่อในเรื่องของพระผู้สร้างเพราะฉะนั้นตัวเลือกที่ถูกต้องเป็น,ปนตัวเลือกที่หนึ่งพระพเจ้า พระผู้เป็นเจ้าคือผู้สร้างสรรพสิ่งนั่นเองนะคะข้อ8คะ่ะเหตุใดพุทธศาสนาจึงได้ชื่อว่าเป็นศาสนาประเภทอเทวนิยมเหตุใดพระพุทธศาสนาจึงได้ชื่อว่าเป็นศาสนาประเภทอเทวนิยมหนึ่งเพราะไม่มีการกล่าวถึงพระเจ้าสองเพราะไม่เชื่อว่าพระเจ้าสร้างโลกสเพราะไม่ยกย่องสรรเสริญพระเจ้าสี่เพราะไม่ยอมรับการดำรงอยู่ของพระเจ้า ไม่มีการกล่าวถึงพระเจ้าไม่เชื่อว่าพระเจ้าสร้างโลกไม่ยกย่องสรรเสริญพระเจ้าไม่ยอมรับการดมลงอยู่ของพระเจ้าค่ะลักษณะของศาสนาอเทวานิยมคือศาสนาที่ปฏิเสธหลักการของศาสนาเทวานิยมนะคะหลักการของศาสนาเทวานิยมก็คือเชื่อในเรื่องพระผู้สร้างเพราะฉะนั้นลักษณะของศาสนาอเทวานิยมก็คือไม่เชื่อค่ะไม่เชื่อในเรื่องว่าพระเจ้าสร้างโลกสร้างสรรพสิ่งนั่นเองเพราะฉะนั้นตัวนี้อันนี้ก็คือตัวเลือกที่สองค่ะคือศาสนาที่ปฏิเสธหลักการพื้น ฐานของศาสนาเทวนิยมนั่นเองนะคะในศาสนาที่เป็นอเทวนิยมอย่างเช่นศาสนาพุทธอาจจะกล่าวถึงเทวดาพระพรหมพระอินทเอาไว้ ะพระอินเอาไว้เยอะแยะมากมายในหลายตอนจริงไหมคะแต่เวลาเราพูดถึงเทวดาพระพรหมพระอินเนี่ยจะหมายถึงภพภูมิหนึ่งอย่างเช่นนักเรียนทุกคนที่ฟังครูอยู่เนี่ยใครทําคุณความดีมากๆก็าอาจจะเกิดในชั้นพรหมช,ชั้นอินก็ได้เมื่อใช้บุญหรือใช้คุณความดีจนหมดแล้วก็ต้องมาจุติใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยการเป็นอินเป็นพรหมในลักษณะของศาสนาพุทธเนี่ยเหมือนกับเป็นอะไรนะคะเป็นรางวัลตอบแทนคนที่ทําความดีค่ะเหมือนกับเป็นภพภูมิหนึ่งที่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะไม่จะไม่ จะไม่ได้เขาเรียนนะคะจะไม่ได้มีลักษณะเหมือนกับเอเป็นพระเจ้าในแบบความเชื่อของศาสนาอื่นก็คืออ่าพระอินทร์พระพรหมในศาสนาพุทธก็ไม่สามารถให้คุณให้โทษอะไรกับเราได้เป็นภพภูมิหนึง่งเราก็มีสิทธิที่จะไปเกิดในภพภูมินั้นเหมือนกันถ้าเรามีคุณความดีถึงพร้อมใช่ไหมคะค่ะต่อไปค่ะ ข้อเกค่ะเพราะเหตุใดศาสนิกชนผู้นับถือศาสนาเทวนิยมจึงถือว่าคำพีในศาสนาของตนเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และถูกต้องเสมอเพราะเหตุใดศาสนศนิกชนผู้นับถือศาสนาเทวนิยมจึงถือว่าคำพีในศาสนาของตนเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และถูกต้องเสมอ หนึ่งคำพีสอนสิ่งที่เป็นจริงเสมอไม่ว่าการเวลาจะเป,ปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ตามในคำพีสอนถึงสิ่งที่เป็นความจริงเสมอนะคะข้อสองค่ะคำพีเป็นสิ่งที่ได้มาจากพระโอษของพระผู้เป็นเจ้าได้มาจากพระโอษของพระผู้เป็นเจ้านะคะข้อ3คัมภีร์กล่าวถึงความจริงทั้งเกี่ยวกับมนุษย์และเทพเจ้าในคัมภี์พูดถึงทั้งเกี่ยวกับมนุษย์และเทพเจ้าข้อ 4. คัมภีร์เป็นที่มาของพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวงเป็นที่มาของพิธีกรรมต่างๆนะคะนะคะตัวเลือกไหนดีคะ ตัวเลือกที่ถูกต้องก็คือศาสนาที่เป็นเทวนิยมเนี่ยจะถือว่าคัมพี์เนี่ยัมภีของศาสนาเนี่ยมีลักษณะที่ศักดิ์สิทธิ์เพราะว่า,ามาจากพระโอษของพระผู้เป็นเจ้านั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นพอมาจากพระโอษของพระผู้เป็นเจ้าก็เหมือนกับเป็นสัตธรรมนะคะไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงได้นะคะ,ะนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีลักษณะที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ทุกคนจะต้องยึดถือปฏิบัติตามนะคะ ข้อ10ค่ะข้อใดจัดอยู่ในพวกเดียวกันได้ศาส,สนาในข้อใดจัดอยู่ในพวกเดียวกันได้นะคะ,อ,ะอันนี้เขาใช้ในเรื่องเกี่ยวกับประเภทของศาสนาใช่ไหมคะอ่ะข้อ1ค่ะพุทธคริสต์อิสลามนะคะพุทธคริสต์อิสลามนะคะข้อ2ค่ะพราหมณ์คริสต์แล้วก็อิสลามค่ะพราหมณ์คริสต์แล้วก็อิสลามนะคะข้อ3ค่ะพราหมณ์พุทธแล้วก็คริสต์ พราหมุทธแล้วก็คริสนะคะข้อสี่ค่ะยู you, พราหมแล้วก็พุทธยูพราหมแล้วก็พุทธนะคะอ่านะคะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องประเภทเกี่ยวกับศาสนานั่นเองนะคะที่แบ่งเป็นศาสนาเทวนิยมกับศาสนาอเทวนิยมนะคะสังเกตนะคะอันที่อยู่ในพวกเดียวกันได้ก็คือข้อไหนคะข้อสองใช่ไหมคะพราหมุคริสอิสลาม ทั้ง3อันล้วนแล้วแต่เป็นศาสนาที่เป็นเทวานิยมทั้งสิ้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพหุเทวานิยมหรือเอกเทวานิยมจัดอยู่ในเทวานิยมทั้งสิ้นส่วนข้ออื่นจะปนปนกันไปค่ะเพราะจะมีศาสนาพุทธอยู่ด้วยนะคะพุทธคริสต์อิสลามอย่างเงี้ยค่ะพุทธก็เป็นอัเทวานิยมละใช่ไหมคะตัวเลือกที่3าพราหมณ์พุทธแล้วก็คริสต์อย่างเงี้ยค่ะศาสนาพุทธก็เป็นอัเทวานิยมนะคะแล้วก็ศาสนาอันที่4ค่ะยูพราหมณ์แล้วก็พุทธเห็นไหมคะศาสนายูหรือศาสนายูได้กับศาสนาพราหมณ์เป็นเทวนิยมแต่ ศาสนาพุทธก็เป็นอเทวนิยมนะคะค่ะต่อไปนะคะศาสนาที่เกิดข้อสิบเอ็ดนะคะศาสนาที่เกิดขึ้นในระยะแรกแรกแห่งประวัติศาสตร์ ของมนุษยาชาติมีความสําคัญต่อมนุษย์อย่างไรนะคะ,ะศาสนาที่เกิดขึ้นในช่วงในระยะแรกๆนะคะมีความสําคัญต่อมนุษย์อย่างไรนะคะ,ะข้อหนึ่งค่ะทําให้มนุษย์เข้าใจธรรมชาติยิ่งขึ้นทําให้มนุษย์เข้าใจธรรมชาติยิ่งขึ้นข้อสองค่ะทําให้สังคมเกิดความสงบสุขทําให้สังคมเกิดความสงบสุข ข้อสามค่ะเป็นที่พึ่งทางเป็นที่พึ่งทางใจทําให้มนุษย์พ้นจากความกลัวเป็นที่พึ่งทางใจทําให้มนุษย์พ้นจากความกลัวข้อสีเออออ่เป็นเครื่องมือของผู้นําในการปกครองเผ่าเป็นเครื่องมือของผู้นําในการปกครองเผ่าข้อนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะอ่านะคะอ่ามีอ่า,อาเขาถามว่าในยุคแรกๆเนี่ยของประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติาศาสนาสําคัญต่อมนุษย์ยังไงนะคะอ่านะคะอ่าแล้วก็มีตัวเลือกต่างๆมาให้มันก็คล้ายกับข้อที่บอกว่ามูลเหตุเนี่ยเกิดขึ้นข้อที่สําคัญที่สุดเนี่ยคืออะไรนั่นเอง ะะเพราะฉะนั้นข้อนี้ที่ถูกต้องก็คือในเรื่องของตัวเลือกที่สค่ะเป็นที่พึ่งทางใจทําให้มนุษย์พ้นจากความกลัวเห็นไหมคะค่ะข้อ12นะคะข้อใดเป็นเหตุผลสําคัญที่ทุกที่คนต้องนับถือศาสนาข้อใดเป็นเหตุผลสําคัญที่ทําให้คนต้องนับถือศาสนา 1. นนับถือตามบิดามารดาหรือบรรพบุรุษนับถือตามบิดามารดาหรือบรรพบุรุษข้อ2ค่ะเพื่อยอมรับ เพื่อความยอมรับของสังคมเพื่อให้เป็นที่ยอมรับของสังคมนั่นเองข้อ3เพื่อเป็นประทีบในการดําเนินชีวิตนะนะคะเป็นแสงทางสองนำทางชีวิตนั่นเองนะคะ4ี่เพื่อแสวงหาความรู้ค่ะนะคะข้อนี้คืออะไรนะคะอ่านะคะ ถ้าเราจะดูแล้วเราจะเห็นได้ว่าศาสนาเนียมีคำสอนที่เป็นศีลธรรมเจนยาใช่ไหมคะคือมีถูกผิดดีชั่วเพื่อให้เราสามารถ,าารถดําเนินชีวิตไปในทางที่ถูกต้องใช่ไหมคะเปรียบเหมือนแสงสว่างสองนำทางในการดําเนินชีวิตเพราะฉะนั้นตัวเลือกที่ถูกต้องก็คือข้อ3ค่ะเป็นปฏิทิปในการดําเนินชีวิตทําให้เราสามารถดําเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องดีงามนั่นเองนะคะ ข้อ13บค่ะบทบาทที่เด่นที่สุดที่าศาสนามีต่อสังคมมนุษย์คือข้อใดบทบาทที่เด่นที่สุดที่าศาสนามีต่อสังคมมนุษย์คือข้อใด 1. เป็นกลไกควบคุมสังคม 2. เป็นผู้กําหนดรูปแบบของสังคม 4. เป็นผู้ประธานเป็นผู้ประสาทวิทยาการแก่สังคม 4. เป็นผู้สร้างกฎร,ระเบียบต่างๆแก่สังคมนะคะเป็น,นกลไกควบคุมสังคม กําหนดรูปแบบของสังคมประสาทวิทยาการต่างๆสร้างกฎระเบียบต่างๆนะคะค่ะข้อนี้คําตอบที่ถูกต้องคือตัวเลือกที่1ค่ะเป็น,นกลไกในการควบคุมสังคมนั่นเองนะคะคําว่ากลไกในการควบคุมสังคมคือเป็นเครื่องมือที่ทําให้สังคมเนี่ยเป็นระเบียบนะคะอ่านะคะคกลไกในการคว,ควบคุมสังคมเนี่ยที่สําคัญเลยนะคะจะต้องใช้ไปด้วยกันทั้งกฎหมายแล้วก็ศาสนานะคะใคร,ใค,รคู่กันเพราะกฎหมายก็เป็นหนึ่งใน,นกลไกควบคุมสังคมให้เป็นระเบียบเหมือนกันนะคะแต่ กฎหมายเนี่ยบางครั้งเราจะบังคับได้ในที่แจ้งนะคะในที่รับเนี่ยบางทีก็จะยากที่จะบังคับเหมือนกันแต่ถ้าเป็นศาสนาเนี่ยสามารถบังคับได้ในทั้งในทั้งที่รับแล้วก็ที่แจ้งขอถ้าคนคนนั้นเนี่ยมีความศรัทธาต่อศาสนานะคะ<ม>อ่าค่ะต่อไปค่ะข้อสิบสีค่ะข้อใดคือแก่นแท้ของศาสนาข้อใดคือแก่นแท้ของศาสนาถ้าสังเกตข้อสิเนี่ยนะคะ,ะมันจะคล้ายๆกับ ข้อเลยนะคะข้ออตัวตัวเลือกอตัวคำถามตัวเลือกจะคล้ายๆข้อสิบสองใช่ไหมคะข้อใดเป็นแก่นแท้ของศาสนาหนึ่ง การให้คำสอนที่เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต 2. การให้คำอธิบายความหมายของความเป็นจริงสูงสุดของชีวิตข้อ3การให้คำอธิบายและคำสอนเกี่ยวกับความดีความชั่วข้อ 4. การให้คำสอนเพื่อเป็นที่พึ่งทางใจให้พ้นจากความกลัวออันไหนเป็นแก่นแท้ของศาสนาคะระหว่างเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตนะคะอ่านะคะอ่าเป็นการอธิบายความจริงสูงสุดของโลกและชีวิตเป็นการให้คำอธิบายเกี่ยวกับความดีความชั่วเป็นคำสอนเพื่อเป็นที่พึ่งทางใจให้พ้นจากความ กลัวกันแท้ของศาสนาก็คืออะไรนะคะ ข้อหนึ่งนั่นเองเห็นไหมโจทย์ข้อนี้จะคล้ายคล้ายข้อสิบสองก็คือเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตนั่นเองค่ะให้คนในสังคมมีแนวทางที่ถูกต้องดีงานในการดําเนินชีวิตทําให้สังคมสงบสุขนั่นเองนะคะสิบสี่ข้อแรกนี้เนี่ยคราวที่แล้วเนี่ยครูไม่ได้อธิบายในลักษณะของความรู้ทั่วไปในศาสนาในสองครั้งที่ผ่านมานะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนดูข้อสอบตรงนี้ก็พอจะได้ความรู้เพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับาศาสนาแล้วก็นักเรียนไปอ่านหนังสือเพิ่มเติม ในบทนี้เพราะเมื่อสองครั้งที่ผ่านมาครูจะเน้นในเรื่องของศาสนาต่างๆนั่นเองนะคะแต่ในเรื่องของความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศาสนานักเรียนสามารถไปอ่านหนังสือเพิ่มเติมได้แล้วก็มาดูข้อสอบตรงนี้ว่าเพื่อเป็นการวัดความเข้าใจตนเองว่าที่ที่เรียนไปที่อ่านหนังสือเพิ่มเติมไปเนี่ยเข้าใจมากน้อยแค่ไหนนะคะทีนี้ตั้งแต่ข้อ15ไปเนี้ยครูจะเข้าสู่ในเรื่องของศาสนาสําคัญต่างๆที่เราได้พูดถึงกันไปแล้วเราได้พูดสรุปใจความสําคัญไปแล้วในครั้งที่ผ่านในสองครั้ง ที่ผ่านมานะคะค่ะข้อสินะคะข้อใดกล่าวถึงลัทธิตีมูลติของศาสนาพราหมณ์ฮินดูถูกต้องที่สุด ข้อใดกล่าวถึงลัทธิตรีมูลติของศาสนาพราหมณ์ฮินดูถูกต้องที่สุดนะคะหนึ่งพระพรหมสร้างสรรค์พระวิษณุบำรุงเลี้ยงดูพระอคคณีทําลายนะคะพระพรหมสร้างสรรค์พระวิษณุํำรุงเลี้ยงดูพระอคคณีทําลายข้อสองพระพิฆเนศสร้างสรรค์พระนารายบำรุงเลี้ยงดูพระกิษณะทําลายนะคะพระพิคเนตสร้างสรรค์พระนารายบำรุงเลี้ยงดูพระกิจณะทําลายข้อสามค่ะพระพรหมสร้างสรรค์พระวิษณุ นุบำรุงเลี้ยงดูพระศิวะทำลายพระพรหมสร้างสรรค์พระวิษณุบำรุงเลี้ยงดูพระศิวะทำลายข้อสี่ค่ะพระอิศวรสร้างสรรค์พระพรหมบำรุงเลี้ยงดูพระศิวะทำลายพระอิศวรสร้างสรรค์พระพรหมบำรุงเลี้ยงดูพระศิวะทำลาย เห็นไหมคะข้อนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะนะคะพอรัติตีมูลติเนี่ยเทพเจ้าที่สําคัญสามพระองค์พระตีมูลติแยกภาคออกเป็นสามภาคก็คือพระพรหมพระวิษณุพระศิวะเพราะฉะนั้นตัวเลือกที่ถูกต้องต้องเป็นข้อสามค่ะนะคะต้องกล่าวถึงพระพรหมใช่ไหมคะเป็นผู้สร้างพระวิษณุบํารุงเลี้ยงดูแล้วก็พระศิวะเป็นพระผู้ทําลายนะคะส่วนตัวเลือกอื่นจะมีชื่อเทพเจ้าที่ไม่ได้อยู่ในตีมูลติน่ะนะคะค่ะข้อสิบหกค่ะ เพราะเหตุใดชาวฮินดูต้องเปล่งคำว่าโอมในการสวดมนต์ทำไมต้องเปล่งคำว่าโอมในการสวดมนต์นะคะหนึ่งเป็นคำบอกถึงการเริ่มต้นในการสวดมนต์สองเป็นคาถาอาคม สามเป็นคำเ,เป็นคำสั่งที่ระบุไว้ในพระคัมภีร์สี่ 4. เป็นคําแทนเทพเจ้าทั้งสามคือพระพรหมพระศิวะและก็พระวิษณุนะคะอ่านะคะคาตอบที่ถูกต้องก็คือข้อสี่ค่ะคาว่าโองค์เนี่ยเหมือนกับเป็นคาศักดิ์สิทธิ์นะคะนะคะเหมือนกับเป็นการกล่าวถึงเทพเจ้าทั้งสามพระองค์คือพระพรหมพระวิษณุพระศิวะนะคะเพราะเขาบอกว่าตัวอักษรที่สะกดกันตัวอักษพรพยัตัวตัว ัอักษรเนี่ยที่ประกอบกันเป็นคําว่าโอมเนี่ยประกอบไปด้วยตัวอักษรที่เป็นเหมือนกับคํานําหน้าชื่อของเทพเจ้าทั้งสาพระองค์นะคะนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะกะ็หมายถึงเทพเจ้าทั้ง3าพระองค์นั่นเองนะคะค่ะต่อไปค่ะ เรื่องรามเกียรติ์ซึ่งมีพระรามเป็นตัวเอกนั้นสืบเนื่องมาจากคติของนิกายใดในศาสนาฮินดูเรื่องรามเกียรติ์ที่มีพระรามเป็นตัวเอกนั้นตืบเนื่องจากคติของนิกายใดในศาสนาฮินดูพระรามก็พระรามเนี่ยก็คือเหมือนกับอะไรนะคะพระนารายใช่ไหมคะอวตารลงมาเพื่อปราบยุคเข็นนะคะความเชื่อในเรื่องเกี่ยวกับการอวตารของพระนารายณ์นะคะหรือพระวิษณุนั่นเองคือนิกายไหนมาดูกันนะคะไวยสนพนิกายค่ะนิกายไวยสนพนิกาย สักตินิกายพรมนิกายสวะอ่าอันนี้ไม่ยากใช่ไหมคะตัวเลือกที่ถูกต้องคือข้อ1ค่ะนิกายไวสนบนั่นเองนะคะเป็นนิกายที่นับถือพระวิษณุหรือพระนารายณ์นั่นเองนะคะต่อไปค่ะข้อ18ค่ะ หน้าที่หลักของคัมภีรสามเวทคือหน้าที่หลักของคัมภีร์สามเวทคือ 1. นึ่าลนาสรรเสริญอำนาจของเทพเจ้าต่างๆพาลานาสรนเสริญอำนาจของเทพเจ้าต่างๆ2บันทึกความเป็นมาของเทพเจ้าและพวกพราหม์บันทึกความเป็นมาของเทพเจ้าและพวกพรามณ์ 3. เป็นคู่มือในการประกอบพิธีกรรมต่างๆเป็นคู่มือในการประกอบพิธีกรรมต่างๆ 4. ใช้สวดขับกล่อมเทพเจ้าที่อัญเชิญมาร่วมในพิธีกรรมใช้สวดขับกล่อมเทพเจ้าที่อัญเชิญมา ร่วมในพิธีกรรมค่ะตัวเลือกไหนดีคะสามเวสสามเวท,เวทคือบทขับกล่อมเทพเจ้าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตัวเลือกที่ถูกต้องคือข้อสี่ค่ะ,ะ 4, นะคะอ่าข้อสี่นะคะบทขับกล่อมเทพเจ้าใช้สวดเหตุหรือขับกล่อมเทพเจ้าที่อัญเชิญมาร่วมในพิธีนะคะค่ะต่อไปค่ะข้อสิบเก้าค่ะ คำพีใดกล่า,ถาวาาาาถึงความคิดทางปรัชญามากที่สุดคำพีใดกล่าวถึงความคิดทางปรัชญามากที่สุดนะคะหนึ่งคือมันตรานะคะมันตรานะคะสองคือปุรานะนะคะสามคืออุปนิสัต่าอุปนิสัตนะคะสี่คือยะชุลเวทนะคะนะคะมันตระปุลานะอุปนิสัต์แล้วก็ยะชุลเวทนะคะนะคะ,ะ,คะ,ะ,คะข้อนี้นะคะ ถ้าเป็นคำพีที่พูดถึงเกี่ยวกับความคิดทางปรัชญาก็คืออส่วนที่เป็นที่เรียกว่าอุปนิสัตนั่นเองนะคะส่วนที่เรียกว่าอส่วนที่เป็นอุปนิสัตเป็นส่วนที่รวมเอาพวกแนวคิดปรัชญาต่างๆเอาไว้นะคะนะคะส่วนปุราณะนี่จะพูดถึงเรื่องโบราณโบราณใช่ไหมประวัติโบราณโบราณต่างๆนะคะนะคะต่อไปค่ะ ข้อ20สค่ะบทสวดสั้นๆสำหรับขับกล่อมเทพเจ้าที่เสด็จมาประทับในพิธีให้เพลิดเพลินเรียกว่าอะไรบทสวดสั้นๆสำหรับขับกล่อมเทพเจ้าที่เสด็จมาประทับในพิธีให้เพลิดเพลินเรียกว่าอะไรนะคะหนึ่งลึกเวทสองสามเวทสี่ยชุระเวทขอโทษค่ะสามยชุระเวทสี่อัฐพเวทนะคะลึกเวทสามเวทยชุระเวท อาพพเวทนะคะสังเกตข้อนี้ก็จะซ้ำกับข้อ18ใช่ไหมคะอ่านะคะเพราครูดึงออกจากข้อสอบแบบเก่าๆแบบอ,อ,อะไรถ้ามรวมกันมานะคะข้อสอบเขาก็จะออกเวียนไปเวียนมาในแต่ละปีนะคะอ่านะคะบทขับกล่อมเทพ,พเจ้านี่ก็คือสามมาเวทนั่นเองนะคะ,คะข้อยี่สิบอ็ดค่ะศาสนาพราหมณ์ฮินดูถือว่ามนุษย์แตกต่างกันเพราะเหตุใด ศาสนาพราหมณ์ฮินดูถือว่ามนุษย์แตกต่างกันเพราะเหตุใด 1. ทําทำหน้าที่ต่างกันสองทำกรรมมาต่างกันสาม,มีบรรพุรุษต่างกัน4ี่มีแหล่งกําเนิดต่างกันอ่าทำหน้าที่ต่างกันมีกรรมมาต่างกันมีบรรพุรุษต่างกันมีแหล่งกําเนิดต่างกันนะคะอ่นะคะอ่าคำตอบนี้เอ่ออะไรคะ วันนัดต่างๆเนี่ยค่ะเวลาเขาถือวันนัดต่างๆเขาจะถือว่าวันนัดต่างๆเนี่ยมาจากพระเจ้าแล้ววันนัดต่างๆก็จะมีความบริสุทธิ์เนี่ยไม่เท่ากันนะคะอะนะคะวันนัดพรามเนี่ยโอ้โหก็จะมีความเป็นวันนัดที่มีความบริสุทธิ์มากใช่ไหมคะอะนะคะก็แล้วก็ลดลันกันตามลงมานะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเขาก็จะเชื่อว่าเป็นเพราะว่าเรามีแรงมีแรงกําเนิดที่ต่างกันค่ะนะคะมนุษย์แตกต่างกันเพราะชาติกําเนิดอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ะ ต่อไปนะคะเป็นข้อที่ยี่สสองค่ะ,ะข้อที่ยี่สสองเราก็ยังอยู่กับเรื่องของวันณะนะคะข้อใดข้อใดที่มีวันณนะครบทั้งสี่วันณนะข้อใดที่มีวันณนะครบทั้งสี่วันณนะตัวเลือกที่หนึ่งพรามช่างทอผ้าขอทานกรรมกรพรามช่างทอผ้าขอทานกรรมกร ขอสองนายกรัฐมนตรีพ่อค้าช่างตีเหล็กขอทานนายกรัฐมนตรีพ่อค้าช่างตีเหล็กขอทานตัวเลือกที่สามเกษตรกร,กรนักบัญชีอุตสาหากรรมพ,พราหมณ์เกษตรกรนักบัญชีอุตสาหากรรมพรามข้อสี่ค่ะพรามรัฐมนตรีนักการธนาคารกรรมกรพราม รัฐมนตรีนักการธนาคารกรรมกรข้อนี้เราก็ต้องค่อยๆตัดไปว่าอันไหนถึงจะครบทั้งสี่วันนะค่าวันนะพรามอยู่ที่ไหนบ้างวันณะแรกวันนะพรามมีข้อหนึ่งข้อสามแล้วก็ข้อสี่จริงไหมคะเพราะฉะนั้นตัวเลือกที่สองไม่มีวันนะพรามตัดทิ้งไปเลยหนึ่งสามสี่มีพรามต่อไปวันนะกริย์ค่ะวันนะกริย์มีอยู่ในข้อสองกับข้อสี่ตัวเลือกที่หนึ่งเนี่ยไม่มีวันนะกริย์ก็ตัดทิ้งค่ะตอนนี้เหลือสองชอยละคือวันนาข้อสองกับข้อสี่ต่อไปค่ะวั วัน,นแพทย์ค่ะวัน,นแพทย์นี่ ข้อ2ก็มีคือช่างตีเหล็กกบขอ,อขอโทษค่ะวันช่างตีเหล็กค่ะวันนาแพทย์ข้อ4ก็มีนักการธนาคารสองภาษีก,ก็ยังอยู่ค่ะวันนาสูตรค่ะวันวนาสูตรคือผู้ใช้แรงงานกรรมกรนะคะข้อ2เนี่ยเขาอ,อีกตัวอีอกอันนึงที่เหลือคือขอทานขอทานเนี่ยถือว่าเป็นคนที่เป็นขอทานเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือคนที่เป็นจันทานนะคะเป็นคนที่สังคมไม่ยอมรับไม่มีใครให้งานทําจริงไหมคะเพราะฉะนั้นขอทานเนี่ยไม่ได้อยู่ในวันนาสูตรค่ะข้อ2ต้องถูกตัดทิ้งไปแล้วก็เหลือข้อ4 เพราะข้อ4มีกรรมกรค่ะกรรมกรคือผู้ใช้แรงงานเห็นไหมคะ,ะกรรมกรคือผู้ใช้แรงงานเพราะฉะนั้นครบเลยค่ะพรามนะคะ,ะก็คือ,อวันนพรามรัฐมนตรีคือวานาันนักษัตร์นะคะนักการธนาคารก็คือวันนแพทย์และกรรมกรคือวันนสูตรตัวเลือกที่ถูกต้องคือข้อ4ค่ะค่ะต่อไปค่ะข้อยิบ ข้อยีบสานะคะอาสมศรีของศาสนาพราหมณ์ฮินดูมีไว้เพื่ออะไรอาสมศรีของศาสนาพราหมณ์ฮินดูมีไว้เพื่ออะไรหนึ่งเป็นแนวทางในการครองเรือนให้สงบสุข สองเป็นการบำเพ็ญเพียรให้บรรลุเป้าหมายชีวิตสามเป็นสถานที่ให้คนทินดูมาศึกษา,าศาสนาสี่เป็นวิถีชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายอ่านะคะหลักอาสมสี่ใช่ไหมคะมีอะไรนะคะพรพรหมจรรย์มีข้าเลือหัดนะคะมีวันปรลัดแล้วก็มีสัญญาสีใช่ไหมคะพูดถึงแต่ละช่วงของชีวิตว่าควรจะประพฤติปฏิบัติอย่างไงมีหน้าที่อย่างไงเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็คือเป็นวิถีชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายนั่นเองนะคะ ต่อไปค่ะข้อที่24ค่ะการที่พุทธศาสนิกชนที่เป็นคนเฒ่าคนแก่ไม่มีความกังวลใดๆหมดภารกิจทางครอบครัวแล้วหันหน้าเข้าวัดรักษาศีลฟังธรรมในวันสําคัญทงางศาสนาหากเปรียบหากเปรียบเทียบกับหลักอาสมศีของาศาสนาพราหมณ์พินดูแล้วตรงกับข้อใดนะคะ,ะคนเฒ่าคนแก่ในศาสนาพุทธนะคะที่เข้าวัดวัดฟังเทศฟังธรรมตรงกับหลักอาสมศีข้อใดนะคะหพรหมจันย์สองคฤหัสส์มวนปรัด ส,สัญญาสีข้อนี้ไม่ยากเลยแน่นอนค่ะพมจันทร,ร์กับเครองรหัสตัดออกเลยใช่ไหมคะเพราะเขาบอกว่าผู้เข้าผู้แก่หมดความกังวลในเรื่องอหน้าที่การงานภารากิจใดๆแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่ไวเล่าเหลียนไม่ใช่ไวครองเรือนที่จะต้องทํางานอะไรนะ,ะเป็นหลักในครอบครัวแล้วใช่ไหมคะ,ะนะคะ อ่าเพราะฉนั้นก็เหลือวันปัตกับสัญญาสีเห็นไหมคะสองอันนี้เป็นวัยของผู้เฒ่าผู้แก่หมดแต่ต่างกันตรงที่ถ้าเป็นวันปัตเนี่ยคือเขาเรียกนะคะปล่อยวางค่ะแต่ยังไม่ได้ตัดขาดชีวิตทางโลกแต่ปล่อยวางชีวิตทางโลกก็คือให้แบบปล่อยวางแล้วลูกหลานโตโตแล้วไม่ต้องห่วงแล้วนะคะเออไปแสวงหาบุญไปแสวงหาดําเนินชีวิตอย่างสงบสุขอยู่ในป่าดีกวา่าอะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนก็ไปทํางานสังคมสงเคราะห์ทําประโยชน์อย่างเงี้ยค่ะเหมือนผู้เฒ่าผู้แก่เราที่เข้าวัดเข้าวา่าใช่ไหมคะอ่าคำตอบที่ถูกคือวันปัด แต่ถ้าเป็นสัญญาสีเนี่ยขั้นตอนของสัญญาสีคือต้องสละชีวิตทางโลกค่ะแล้วก็ออกบวชเลยนะคะเพื่อสแสวงหาทางสู่โมกษาสะใช่ไหมคะซึ่งผู้เฒ่าผู้แก่ของเราเนี่ยก็ยังไม่ได้ไม่ได้เป็นวัยที่สละชีวิตทางโลกผู้เฒ่าผู้แก่คุณตาคุณยายเราก็ยังอยู่กับชีวิตทางโลกเพียงแต่เริ่มปล่อยวางไม่ต้องห่วงมากแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็เปรียบได้กับวานาปัดนั่นเองนะคะ พยี่ห้าค่ะพรหมจารีในอาสมศีีของศาสนาพราหมณ์ฮินดูหมายถึงอะไรพรหมจารีในในอาสมศีของศาสนาพราหมณ์ฮินดูหมายถึงอะไรหนึ่งไวครองเพศบรรพชิตสองไวที่ต้องรักษาความบริสุทธิ์สามไวที่ต้องศึกษาเล่าเรียน วันที่วัยที่ต้องออกไปปฏิบัติธรรมในป่าอาข้อน,นี้ก็ไม่ยากเลยวัยพมจาลีนะคะวัยรค,ครองเพศบรรพชิตรักษาความบริสุทธิ์ศึกษาเล่าเรียนป,ปฏิบัติธรรมในป่าอานะคะอันนี้ง่ายเลยก็คือวัยของนักเรียนนั่นเองค่ะวัยพมจารีใช่ไหมคะวัยพมจาลีคือวัยที่ต้องศึกษาเล่าเรียนนั่นเองนะคะค่ะข้อ26ค่ะอรชุค่ะียลจบชุน<ม>เรียนจบการศึกษาเมื่ออายุ25ปีบิดามารดาให้แต่งงานและสง ไปคุมโรงงานชาที่สีลังกาคุมโรงงานชาสิปีนะคะอาะชุนมีชีวิตอยู่ในขั้นตอนใดอ่าเรียนจบแล้วแต่งงานแล้วพ่อส่งให้ไปคุมโรงงานชาเป็นเวลาสิปีอยู่ในขั้นตอนใดนะคะพรมจารีค้าลือหัดวานปรัดสัญญาสีอะไรดีคะ่าลักษณะแบบนี้ต้องเป็นวัยครองเรือนใช่ไหมคะหาเลี้ยงครอบครัวก็ต้องเป็นค้ารือหัดนั่นเองคือไวพรมไวครองเรือนนะคะนะคะ,นะคะ ต่อไปค่ะโมกสะในศาสนาพราหมณ์พินดูหมายถึงอะไรโมกสะในศาสนาพราหมณ์พินดูหมายถึงอะไรนะคะค่ะหการที่จิตหลุดพ้นจากกิลเลส 2. ความหลุดพ้นจากชีวิตที่เป็นทุกข์ในโลกนี้การหลุดพ้นจากความทุกข์สามการได้เกิดในสวรรค์อันเป็นบรม,มสุข สี่วิญญาณบริสุทธิ์ไม่เวียนว่ายตายเกิดนะคะอ่านะคะจิตหลุดพ้นจากกิเลสหลุดพ้นจากชีวิตที่เป็นทุกข์ในโลกนี้นะคะได้เกิดในสวรรค์อันเป็นบรมสุขอ่าวิญญาณบริสุทธิ์ไม่เวียนว่ายตายเกิดนะคะโมกฆาก็คือเป็นภาวะที่หลุดพ้นจากความทุกข์นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นตามความหมายแล้วก็คือตัวข้อสองค่ะ าก,ก,ก, A, การหลุดพ้นจากชีวิตที่เป็นทุกข์ในโลกนี้ส่วนเอการหลุดพ้นจากชีวิตที่เป็นทุกข์ในโลกนี้สภาพของเขาคือเป็นยังไงนะคะก็คือเป็นรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับปรมาต,ตามันไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดแล้วนะคะแต่ถ้าถามถึงคําว่าโมกษะคืออะไรก็คือเรื่องของความหลุดพ้นจากความทุกข์นั่นเองนะคะเป็นจุดหมายปุ่งหมายสูงสุดของศาสนาพราหมณ์ฮินดูค่ะคําตอบที่ถูกต้องจึงเป็นข้อสองนะคะ ต่อไปค่ะผู้ที่นับถือศาสนาพราหมณ์ฮินดูจะประกอบพิธีศาสตร์เพื่อวัตถุประสงค์ใดผู้ที่นับถือศาสนาพราหมณ์ฮินดูประกอบพิธีศาสตร์เพื่อวัตถุประสงค์ใดนะคะ,ะนะคะคขับไล่ผู้ผีปีศาจให้พืชพันธุ์อุดมสมบูรณ์เส้นไหวเทวดาทำบุญให้กับญาติที่ตายไปแล้วขับไล่ผู้ผีปีศาจ ่ทําให้พืชพันธุ์อุดมสมบูรณ์นะคะอ่าเส้นไหวเทวดาทําบุญให้ญาติที่ตายไปแล้วอ่าอันนี้พิธีศาสตร์ของเขาเนี่ยคือพิธีทําบุญอุทิศวนกุศลให้กับผู้ล่วงลับก็คือผู้ที่ตายไปแล้วตัวเลือกคือข้อสี่นะคะต่อไปค่ะ ศาสดาพยากรณ์หมายถึงใครศา,าสดาพยากรณ์หมายถึงใครอาจนิยเปลี่ยนศาสนาแล้วนะคะมาที่อะไรนะคะศาสนาคริสต์แล้วนั่นเองค่ะศาสดาพยากรณ์หมายถึงใครหนึ่งผ,สสผู้สืบทอดหน้าที่ต่อจากศาสดาคนแรกผู้สืบทอดหน้าที่ต่อจากศาสดาคนแรกผู้ค้นพบสัตรธรรมและนํามาเผยแพร่กแก่มวลมนุษย์ผู้ผู้สร้างโลกระดับพระเจ้าผู้สร้างโลกระดับทุกให้มนุษยชาติ ข้อสี่นะคะศาสดาผู้นำสารจากพระเจ้ามาบอกเล่าแก่มวลมนุษย์คืออะไรดีคะระหว่างศาสดาผู้สืบทอดจากศาสดาคนแรกผู้ค้นพบสัจธรรมแล้วมาบอกต่อเป็นพระเจ้าผู้สร้างโลกระดับทุกเป็นศาสดาผู้นำสารจากพระเจ้ามาบอกแก่มนุษย์นะคะศาสดาพยากรณ์คือตัวเลือกที่สี่ค่ะเป็นผู้นำสารจากพระเจ้ามาบอกต่อแก่มวลมนุษย์นั่นเองนะคะค่ะ กลุ่มศาสนาใดมีความเชื่อเรื่องศาสดาพยากรณ์ข้อสามสิบนะคะกลุ่มศาสนาใดมีความเชื่อเรื่องศาสดาพยากรณ์หนึ่งหนึ่งนะคะพุทธคริสต์อิสลามสองยูดายคริสต์อิสลามสามฮินดูพุทธอิสลามสี ฮินดูชินโตเชนนะคะ,ะข้อนี้ไม่ยากเลยนะคะเพราะศาสนาที่จะมีความเชื่อในเรื่องเกี่ยวกับศาสนาพยากรณ์คือผู้นำสามของพระเจ้ามาบอกเล่าแก่มนุษย์คือศาสนาที่มีวิวัฒนาการมาด้วยกันนะคะ,ะศาสนาที่วิวัฒนาการมาด้วยกันสามศาสนาในตัวเลือกต่างๆเหล่านี้ก็คือตัวเลือกที่สองค่ะยูดยยูดคริสต์แล้วก็อิสลามนั่นเองนะคะ อ่ะนะคะอ่ะต่อไปค่ะพระเมสซีอาในศาสนาคริสต์หมายถึงใครพระเมสซีอาในศาสนาคริสต์หมายถึงใครหนึ่งโมเสสสองพระยะโฮวา สามพระเยซูสี่นักบุญปีเตอร์นะคะโมเสสพระยะโฮวาพระเยซูนักบุญปีเตอร์นะคะพระเมสสิอา์นะคะคือพระผู้ช่วยให้รอดนั่นเองนะคะในที่นี้หมายถึงใครก็คือหมายถึงพระเยซูค่ะพระเยซูเนี่ยถือว่าเป็นพระเมสสิอาร์คือผู้ที่พระเจ้าเนี่ยส่งมาเพื่อช่วยให้มนุษย์เนี่ยรอดพ้นจากอะไรนะคะจากบาปบาปใช่ไหมคะไถ่บาปให้กับมวลมนุษย์แล้วก็นาทางมนุษย์ไปสู่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์นั่นเองนะคะ ค่ะข้อที่สามสองค่ะแนวคิดข้อใดสอดคล้องกับคําสอนในาศาสนาคริสต์อย่างครบถ้วนแนวคิดข้อใดสอดคล้องกับคําสอนในาศาสนาคริสต์อย่างครบถ้วนหนึ่งรักพระเจ้าอย่างหมดดวงใจสองรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองสามรักพระเจ้ารักตนเองรักเพื่อนบ้านสามจงรักพวกท่านจงรักกันเหมือนเรารักท่านนะคะอ่านะคะมี มีอะไรบ้างนะคะอ่านะคะความรักในศาสนาคริสต์เนี่ยมีสองอย่างคือความรักพระเจ้ากับความรักเพื่อนมนุษย์ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นข้อนี้อตัวเลือกที่ครอบคลุมที่สุดคือทุกอันก็ถูกนะคะแต่ตัวเลือกที่ครอบคลุมที่สุดนะคะก็คือตัวเลือกที่สามค่ะนะคะอ่านะคะรักพระเจ้ารักตนเองรักเพื่อนบ้านนะคะก็คือความรักต่อพระเจ้าแล้วก็ความรักต่อมนุษยชาติเพื่อนมนุษย์เรานี่เองนะคะค่ะต่อไปนะคะข้อที่สามสิบสามค่ะ หลักธรรมที่สําคัญของศาสนาคริสต์ประกอบกันในข้อใดมากที่สุดหลักธรรมที่สําคัญของศาสนาคริสต์ประกอบกันในข้อใดมากที่สุดนะคะอ่ะข้อหนึ่งตัวเลือกที่1ศาสนาจากพระเยซูการไถ่บาปไม่ทําร้ายกันนะคะพระศาสนาจากพระเยซูการไถ่บาปไม่ทําร้ายกัน 2. พระคิตเจ้าพระบิดาพระบุตรพระจิตพระคิตเจ้าพระบิดาพระบุตรพระจิต อ่าข้อสามจงนับถือบิดามาันดาอย่าฆ่าคนอย่าผิดประเวณีอย่ามีความอย่ามีความโลภจงนับถือบิดามาันดาอย่าฆ่าคนอย่าผิดประเวณีอย่ามีความโลภ ข้อสี่จงรักพระเจ้ารักมนุษยชาติเสียสละให้อภัยจงรักพระเจ้ารักมนุษยชาติเสียสละให้อภัยอ่ะข้อใดเป็นหลักธรรมที่สําคัญนะคะข้อนี้ก็ไม่ยากเลยใช่ไหมคะอ่านะคะก็คือข้อสี่นั่นเองก็คือหลักความรักนั่นเองรักพระเจ้ารักเพื่อนมนุษย์แล้วเมื่อเรามีความรักปุ๊บเราก็จะแสดงสิ่งดีๆต่อกันอย่างเช่นเสียสละให้อภัยนะคะเมตตากรุณาเอื้อเฟื้อต่อกันนะคะค่ะข้อ34ค่ะพระเยซูสอนว่าจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองเพื่อน บ้านในที่นี้หมายถึงใครจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเองเพื่อนบ้านในที่นี้หมายถึงใครนะชาวยิวตัวเลือกที่หนึ่งชาวยิวตัวเลือกสองชาวคริส ตัวเลือกที่3ชาวยิวและชาวคริสต์ตัวเลือกที่4มนุษยชาติทั้งมวลข้อนี้ง่ายมากเพราะว่าเมื่อกี้ครูก็ย้ําไปแล้วก็คือมนุษยชาตินั่นเองคําว่ารักเพื่อนบ้านก็คือรักมนุษยชาติรักมนุษย์เพื่อนมนุษย์นั่นเองนะคะข้อ3 5หค่ะหลักคําสอนเรื่องพระตรีเอกภาพหรือตรีเอกานุภาพนะคะหมายถึงข้อใดหลักคําสอนเรื่องพระตรีเอกภาพหรือตรีเอกานุภาพหมายถึงข้อใด 1. พระเจ้ามี3พระองค์ 2. พระเจ้ามีพระองค์เดียวแต่ปรากฏเป็นสามพระบุคคล สามพระเจ้าลงมาปรากฏในโลกสามครั้งสี่พระเจ้าพระองค์เดียวแต่ทรงมีบุตรสามองค์นะคะความสอนเรื่องของตรีเอกานุภาพก็หมายถึงพระเจ้าเนี่ยมีเพียงหนึ่งเดียวแต่ท่านเนี่ยเหมือนกับแบ่งผ้าของท่านออกเป็นสามผ้าคือสามพระบุคคลคือพระบิดาบนสูงสวรรค์นะคะพระบุตรก็คือพระพระเยซูนะคะลงมาไถ่บาปให้กับมวลมนุษย์แล้วก็พระจิตก็คือดวงวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าที่สถิตยอยู่ในใจของชาวคริสต์ผู้มีศรัทธาทุกคนเพื่อน,นำทางให้ทําในสิ่งที่ดีงามนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้น คำตอบที่ถูกต้องก็คือพระเจ้ามีองค์เดียวแต่ปรากฏเป็นสามพระบุคคลนะคะคือตัวเลือกที่สองนั่นเองนะคะต่อไปค่ะข้อสามสิบหค่ะพระคัมภีร์ใหม่ว่าด้วยเรื่องอะไรพระคัมภีร์ใหม่ว่าด้วยเรื่องอะไร1บัญญัติ1ิประการ2ประวัติของชาวยูและโมเสสสประวัติของโมเสสและพระเยซูสี่ 4. ประวัติของพระเยซูและคําสอนอ่าบัญญัติ1ิประการประวัติของชาวยูและโมเสส ประวัติของโมเสสและพระเยซูประวัติของพระเยซูและคําสอนอคัมภี์ของาศาสนาคริสต์นะคะถ้าเป็นพระคัมภีร์เก่าจะเป็นเรื่องราวก่อนสมัยพระเยซูนะคะ่ะแล้วก็ใช้คัมภีร์เก่าเนี่ยก็ใช้ร่วมกันกับาศาสนายูดายด้วยนะคะแต่ถ้าเป็นพระคัมภีร์ใหม่จะเป็นเรื่องของพระเยซูคําสอนพระเยซูสาวกของพระองค์นะคะเพราะฉะนั้นพระคัมภีร์ใหม่เนี่ยก็จะเป็นเรื่องเป็นพระคัมภี์ในาศาสนาคริสต์เท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ที่ถูกต้องคือตัวเลือกที่4ค่ะประวัติของพระเยซูและคําสอน ส่วนตัวเลือกที่หนึ่งมันหยัดสิประการนี่ได้รับมาตอนสมัยโมเสสใช่ไหมคะก็ต้องอยู่ในพระคัมภีร์เก่าประวัติของชาวยูและโมเสสก็อยู่ในพระคัมภีร์เก่าส่วนตัวเลือกที่3ามนี่เขารวงมา่ะประวัติโมเสสแล้วก็แล้วก็พระเยซูนะคะรวงมาโดยปนกันค่ะของพระของโมเสสนี่ก็จะเป็นพระคัมภีร์เก่าและพระเยซูเป็นพระคัมภีร์ใหม่รวมๆกันมานะคะเอามารวงเราตัวเลือกที่ถูกต้องคือข้อสี่ประวัติพระเยซูและคําสอนนะคะ ต่อไปค่ะข้อ37ค่ะข้อใดคือเป้าหมายชีวิตตามอุดมคติของศาสนาคริสต์นะคะ,ะข้อใดเป็นเป้าหมายชีวิตตามอุดมคติของศาสนาคริสต์การมีชีวิตนิรันดร์ในดินแดนของพระเจ้าการได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ในชาติต่อไปอตัวเลือกที่3การมีชีวิตสงบสุขในโลกสี่การได้เข้าถึงพระเจ้าะนะคะอะไรดีคะ,ะเป้าหมายของศาสนาคริสต์คือการมีชีวิตนิรันดร์ในดินแดนของพระเจ้าก็คือตัวเลือกที่1ใช่ไหมคะ ต่อไปค่ะข้อ38นะคะสาเหตุที่แท้จริงที่ทําให้ศาสนาคริสต์แตกเปน็นนิกายครั้งแรก คือนิกายโรมันคาทอลิกกับนิกายออร์โธดอกได้แก่ข้อใดนะคะ,ะการตีความหมายหนึ่งการตีความหมายในพระคัมภีร์ต่างกัน2ขหนดธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมต่างกันสาความเชื่อเกี่ยวกับสภาวะของพระเยซูต่างกัน4ีการแข่งขันทางด้านการเมืองระหว่างกรุงโรมและกรุงคอนสแตนติโนเบลนะคะ,ะสาเหตุการแตกนิกายครั้งแรกของศาสนาคริสต์เป็นเรื่องการเมืองค่ะคือการแข่งขันกันนะคะทางการเมืองระหว่าง พระสันตปะปาปาแห่งโรมแล้วก็สังฆราชที่คอนสแตนติโนเบลใช่ไหมคะอ่าข้อนี้ตัวเลือกถูกต้องคือข้อ4ค่ะข้อ3 9ค่ะนิกายโปรเซสตันต่างจากนิกายคาทอลิกในข้อใดนิกายโปรเซสตันแตงจากนิกายคาทอลิกในข้อใด1ไม่เชื่อว่าพระเยซูปเป็นพระบุตรของพระเจ้านะคะอ่ส สองไม่เชื่อว่าพระสันตปรปาเป็นประมุขของศาสนาสาไม่เชื่อเรื่องบาปกาเนิดสี่ไม่เชื่อเรื่องนากสวรรค์อ่าไม่เชื่อเรื่องพระเยซูเป็นพระบุตรนะคะไม่เชื่อไม่ถือว่าพระสันตปาปาเป็นประมุขไม่เชื่อเรื่องบาปกาเนิดไม่เชื่อเรื่องนากสวรรค์นะคะอ่าโปรเซนตนต่างจากอนิกายโรมันคาทอลิกอ่านะคะในข้อที่ สองนั่นเองเพราะนิกายโปรซสตันเนี่ยเขาจะไม่มีสถาบันสงฆ์แล้วเขาจะไม่ถือว่าพระสันตปาปาเป็นประมุขของาศาสนาจักรด้วยแต่ถ้าคาทอลิกเนี่ยนะคะเขาจะถือว่าพระสันตปาปาเป็นประมุขสูงสุดเลยของาศาสนาจักรนะคะค่ะข้อสี่สิบซึ่งวันนี้เราคงได้แค่สี่สิบข้อนะคะข้อนี้ก็เลยขอเป็นข้อสุดท้ายนะคะแต่ครูจะให้เฉลยเอาไว้นะคะค่ะคำว่าศีในศาสนาคริสต์หมายถึงอะไรคำว่าสีในศาสนาคริสต์หมายถึงอะไรหนึ่งข้อห้ามสองข้อควรปฏิบัติ 3. พิธีกรรม 4, สี่ศรัทธาข้อห้ามข้อควรปฏิบัติพิธีกรรมศรัทธาคําตอบที่ถูกต้องคือพิธีกรรมนะคะสีนในศาสนาคริสต์คือพิธีกรรมค่ะไม่เหมือนกันในศาสนาพุทธนะคะศาส,สนาพุทธคือ 4, สี่คือศีลคือข้อห้ามใช่ไหมคะอ่านะคะแต่ถ้าศาสนาคริสต์เนี่ยศีลคือพิธีกรรมเช่นศีลล้างบาปศีลมหาสนิีศีลเจิมคนไข้ศีลส,สมรสอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ะเดี๋ยววันนี้เราก็ ได้ดูข้อสอบไป40ข้อนะคะแต่ในเอกสารครูจะให้เอาไว้70ข้อนักเรียนสามารถที่จะติดตามต่อได้ในเว็บไซต์นะคะค่ะวันนี้แค่นี้เลยค่ะสวัสดีค่ะ